ลายประเด็นมากนะแล้วก็รู้สึกว่าทุกคนพูดได้ตรงจุดแล้วก็มีประโยชน์กับพวกทุกคนที่จะมาเข้ารับการอบรมครั้งนี้นะฮะเพราะว่าการที่เราเข้ามารับการอบรมจากท่านศิลปินแห่งชาตินั้นนะฮะก็นับว่าเป็นโชคดีอย่างยิ่งแล้วแล้วยิ่งถ้าได้ไปอเมริกาเป็นงานก็จะยิ่งเปิดตาให้กับเรามากยิ่งขึ้นนะฮะทีนี้เราสามคนจะเป็นเหมือนกับพี่เลี้ยงนะฮะคอยดูแลพวกเราในตอนทำงานถ้าผมมีปัญหาอะไรติดขัดอะไรก็บอกได้นะผมสามคนก็ยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือและแนะนำที่ผมเองคิดว่า2ปีที่ผ่านมาเราสามคนขึ้นมาพูดเชียร์ให้กำลังใจเฉยๆมันดูมันแห้งๆไปผมก็เลยปรึกษาอาจารย์โชคว่าผมไปได้หนังสือเล่มนี้มานะร้อยศิลปินคอนเทมพอรารีอาร์ติสต์เนี่ยนะที่เป็นศิลปินระดับแนวหน้ารุ่นใหม่ซึ่งอายุยังอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยประมาณ 35-50 ปีเท่านั้นเองนะก็ยังหนุ่มยังไฟแรงกันอยู่ทั้งหนุ่มทั้งสาวนะแล้วก็มีทั้งงานเพ้นแล้วก็งานอินสตาเลชันแต่ผมเองคัดเอางานเพ้นมาซะเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าเห็นว่าพวกเราต้องทำงานที่เกี่ยวกับสองมิตินะก็เจตนาที่เอามาให้ดูนี้ต้องการจะให้ดูรูปแบบวิธีการเทคนิคแนวความคิดอะไรของศิลปินแต่ว่าผมจะไม่อธิบายลงลึกในเรื่องประวัติหรือว่าเรื่องอะไรทั้งหลายแหละนะฮะอยากให้เราดูแล้วเราก็ใช้ความคิดเราไปด้วยนะแล้วก็คิดอย่างที่ท่านศิลปินแห่งชาติแนะนำมาทั้งเมื่อวานแล้วก็เมื่อเช้านี้นะว่าเราต้องมีในความคิดของเราเองต้องมีความบันดาลใจนะต้องมีที่มาที่ไปของการทำงานนะจะต้องมีอารมณ์ความรู้สึกที่จะสอดแทรกเข้าไปในขณะที่เราทำงานด้วยนะขณะเดียวกันก็มีการแสดงออกนะแล้วก็มีลักษณะเฉพาะตัวซึ่งอันนี้จะยากมากซึ่งไอ้ที่ผมจะมาให้ดูเนี่ยมีอยู่15คนนะมีศิลปินอยู่15คนแล้วแต่ละคนนั้นก็จะมีลักษณะเฉพาะตัวที่ชัดเจนนะจะไม่มีการไปกินใครทั้งสิ้นนะซึ่งเป็นศิลปินรุ่นใหม่ซึ่งเดี๋ยวเราจะได้เห็นมานอกจากนี้เทคนิควิธีการในการนำเสนอนั้นก็จะต้องเป็นรูปแบบที่เราค้นคิดขึ้นมาหรือว่าเราจะใช้เทคนิคดั้งเดิมอะไรก็ได้แต่ว่าผมก็เอามาเป็นไกด์ให้ดูว่า15คนนี้ทำงานยังไงบ้างหนังสือก็คือเล่มนี้นะสอเชิญรูปต่อไปนะรูปที่18นะฮะอายุ18เป็นเซฟินเยอรมันนะผมจะไม่อ่านประวัติอะไรทั้งสิ้นเพราะว่ามันยาวเหยียดแล้วก็มีรายละเอียดเยอะแยะนะถ้าใครสนใจก็จดชื่อหนังสือเมื่อกี้ไปแล้วเดี๋ยวไปเซิร์ชเอาในอินเทอร์เน็ตก็ได้นะ Googleทุกวันนี้เราอาศัยอาจารย์ Google กันเป็นส่วนใหญ่นะมีปัญหาอะไรครับข้องใจก็ Google Search ได้หมดนะฮะก็จดชื่อไว้สนใจคนไหนก็จดไว้แล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูได้ต่อไปครับจะให้ดูงานของอัคมานนะครับอัคมานนั้นจะเป็นศิลปินเป็นช่างเพ้นนะแล้วก็ทำงานส่วนใหญ่ลักษณะที่เป็นแฟลตนะเป็นแบรนด์ตัดขอบคมนะแต่ว่าที่มาที่ไปของเขานั้นก็คือการไปท่องเที่ยวอัคมานเดินทางท่องเที่ยวไปทั่วโลกแล้วก็สเก็ตเอาสิ่งอันทาราน้อยเข้ามาแล้วมาประกอบในงานของเขาซึ่งเราจะเห็นว่ามันจะมีตัวสถานที่ที่เขาไปเที่ยวมาบ้างอะไรบ้างอย่างไปออสเตรเลียก็ไปได้โอเปร่าเฮาส์มาหรือไปที่ไหนก็จะเป็นสเก็ตอันนั้นมาแล้วเขาก็จะรวบรวมในสเก็ตเขาเล็กๆนี่เอาไว้นะเหมือนกับเป็นเขาบอกว่าเป็นเมนทอลนะของเขาเป็นแบบทางที่ทางความคิดของเขาเนี่ยนะแล้วเขาก็เอามาเรียบเรียงนะแล้วมาทำรูปต่อไปแล้วครับก็จะมีเนี่ยมีตัวดีไซน์ที่เขาดีไซน์ขึ้นมาด้วยสีสันที่ค่อนข้างสว่างสดใสนะเป็นแถบสีต่างๆแล้วก็มีผูกเรื่องเข้าไปนะไอ้เปอร์สเปคทีฟของเขาเนี่ยมันจะค่อนข้างฉวดเฉวียนถ้าเปลี่ยนหัวมานะมันจะไม่ใช่เป็นเปอร์สเปคทีฟจุดเดียวหรือ2จุดอย่างที่เราเรียนมาแต่มันจะไปทั้งโน้นมาไปทั้งนี้มาอะไรนะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่เขาคิดขึ้นมาแล้วก็ใส่ไอ้ตัวที่เขาไปเที่ยวมาแทรกเชิญรูปแบบไปครับนะฮะเราจะเห็นว่าการทำงานของไอ้เข้ามานั้นเรียบง่ายนะแต่ก็แฝงไปด้วยความคิดแล้วก็มีลักษณะเฉพาะตัวของเขาค่อนข้างชัดเจนนะฮะถึงจะเป็นการใช้สีแบนๆแต่ว่าไอ้แบนๆนั้นมันมีพลังออกมามากรูปแบบไปครับอันนี้ดูขนาดนะฮะแล้วเข้ามาบางทีก็ไปทำงานกับตัวแกลเลอรี่เลยคือ
อาจจะเพ้นมันเฟรมบ้างอาจจะเพ้นสเก็ตเป็นสีน้ำบ้างแต่ว่าพอไปทำงานจริงเขาจะไปทำที่จริงก็มีนะแล้วก็เพ้นลงไปบนผนังแกลเลอรี่เลยนะรูปแบบแต่ละชิ้นก็จะใหญ่โตมโหฬารมากนะฮะซึ่งอันนี้ก็น่าจะเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่น่าจะให้ความคิดอะไรกับพวกเราที่ใครที่ทำงานในลักษณะที่พร้อมกับทางนี้นะครับต่อไปจะเห็นว่าในตัวไอ้ perspective ของเขานั้นก็จะมีตัวสถานที่ต่างๆที่เข้าไปท่องเที่ยวหรือบันทึกมาเอามาสอบแทรกตลอดเวลาไม่ใช่เป็นแค่กราฟิกเฉยๆนะครับต่อไปครับต่อไปครั้งนี้ก็เป็นศิลปินกราฟิตี้ที่มีบทบาทมากในช่วงพอผ่านแล้วนะแต่ว่าน่าเสียดายที่อายุน้อยมากนะฮะชองมิเชลบาสเกียตนะฮะอายุแค่28เองเกิดเมื่อ1960นี่นะฮะแล้วก็เสียชีวิตเมื่อ1988นะก็ติดยานะฮะอย่างที่ทราบกันดีแล้วก็โอเวอร์โดสนะคือติดยาเกินขนาดแล้วก็เสียชีวิตนะแล้วก็แต่เขาก็เป็นคนที่มีความสวัสดิ์มากนะอย่างเมื่อวานที่เราคุยเรื่องความสวัสดิ์ความสวัสดิ์นะคนนี้ก็ใช้เขาเป็นเซลฟ์ทอตอาร์ติสเป็นศิลปินที่เรียนรู้ด้วยตัวเองแต่อาศัยเข้าไปดูงานในพิพิธภัณฑ์บ่อยแล้วก็ศึกษางานของศิลปินที่เข้าไปแล้วก็มาทำความรู้จักกับพวกศิลปินรุ่นใหญ่อย่างเช่นอันดี้วอร์ฮอลอะไรเงี้ยนะแล้วก็เสียสนองกันทำงานร่วมกันนะเช่นงานเชิญรูปแบบงานของบาสเกียตจะผสมผสานกันหลากหลายเทคนิคนะมีทั้งเพ้นท์มีทั้งดรออิ่งมีทั้งใช้เส้นใช้เราเรียกว่าอะไรกราฟิกี้ใช่ไหมฮะแล้วก็มีลักษณะเฉพาะตัวเช่นฮิปฮอปมีเอาเกี่ยวกับวัฒนธรรมปัจจุบันของป๊อปอาร์ตเนี่ยมาผสมผสานกันนะก็เป็นงานที่โดดเด่นมากแล้วก็เป็นคนที่ทำงานไวมากนะเขียนรูปได้เร็วแล้วก็แสดงออกข้อสำคัญคือ expression นะ expression คือการแสดงออกจะค่อนข้างรุนแรงมากนะก็อันนี้จะเห็นต่างกับของนักข้างในนักข้างในจะค่อยๆคิดแล้วก็ประดิษฐ์ประดอยทำทีละแผ่นทีละชิ้นการเทปนะแต่ของบาสเกียตมันจะโชว์ๆๆไปเลยที่เราอยากรู้กันว่าไอ้ expression มันเป็นยังไงที่เมื่อกี้นะครับมีคนถามนะท่านได้เก็บตัวอย่างให้ดูแล้วนะครับต่อไปครับจะเห็นลักษณะงานของบาสเกียตซึ่งบางครั้งก็จะมีข้อความมี wording อะไรที่เขาอยากจะเขียนลงไปด้วยนะเรื่องราวทั้งหลายต่อไปครับบางทีก็เหมือนกับเด็กๆเหมือนกับงานเด็กๆ เขียนนะทั้งป่าแต่ว่าเป็นเด็กที่มีความสามารถนะไม่ใช่เขียนแบบทั้งป่าบ้านเรานะเอทับกันไปทับกันมานะอันนั้นไม่สร้างสรรค์นะนี่ยังรู้สึกสวยงามด้วยนะแล้วมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยนะต่อไปผมจะไปอาจจะเร็วนิดนึงนะเพราะว่าสองท่านก็มีเนื้อหาอยากจะมาคุยด้วยเหมือนกันนะคนต่อไปเป็นผู้หญิงนะเซซิลี่บราวน์นะฮะคนนี้ก็เป็นอังกฤษนะฮะแต่ว่ามาทำงานที่นิวยอร์กในปัจจุบันอายุ43นะฮะก็เป็นข้ามไปงานเลยก็ได้นะเปิดทางเป็นเพ้นท์นะแต่เป็นเพ้นท์ฟิกเกอร์เพ้นท์นูดเนี่ยนะฮะแต่ว่ามีลักษณะเฉพาะตัวที่แตกต่างจากไอ้นูดที่เราเคยเห็นทั่วไปคือเห็นว่านูดของเซซิลี่บราวน์นั้นไม่ชัดเจนนะมันจะมีอะไรเบลอๆบางๆอยู่นะด้วยรอยแปลงด้วยบรัชโวที่เพ้นท์อย่างฉวัดเฉวียนนะฮะแล้วก็ฟุ้งไปด้วยไอ้บรรยากาศในห้องนะเรื่องราวก็แน่นอนก็เป็นเรื่องของทางเพศนะหรือว่าอารมณ์ความรู้สึกของผู้หญิงแล้วก็คนรักหรืออะไรอย่างเงี้ยนะรูปแบบนะครับนะบางทีก็ไปพลอดรักกันอยู่ในสวนก็มีนะก็แล้วแต่นะบางทีก็อยู่ในห้องบางทีก็ดูแทบไม่รู้เลยว่ามันอะไรเป็นอะไรมันรุนรุนนังไปหมดเลยนะในรูปนั้นนะต่อไปครับบางทีก็สีแบบสดใสบางทีก็เป็นแค่โมโนโทนก็มีนะอันนี้ผมเอามาให้ดูก็อยากให้เราเห็นว่ามันมีหลากหลายนะรูปแบบการทำงานของศิลปินนั้นมันหลากหลายจริงๆแล้วก็เนื้อหานั้นก็หลากหลาย
นะไม่จำกัดว่าจะต้องแบบเป็นนู้ดนอนเรียบร้อยสวยงามอย่างสมัยคลาสสิกนะฮะซึ่งปัจจุบันนี้ไอ้วิถีชีวิตของคนเราเปลี่ยนไปเพราะนั้นจึงเป็นการอาจจะสะท้อนให้ความรู้สึกของตัวเองออกมาได้นะแต่เรื่องราวก็ยังเป็นเกี่ยวกับเรื่องของตัวศิลปินเองเป็นส่วนใหญ่นะอย่างที่ท่านได้ฟังจากท่านวิทยากรศิลปินแห่งชาติทุกท่านจะพูดเหมือนกันหมดว่างานปัจจุบันนั้นมันเป็นเรื่องของส่วนตัวเพราะนั้นมันจะถ้าจะไม่มีลัทธิไม่มีอะไรแล้วมันอาจจะแบ่งเป็นกลุ่มๆได้นะเพราะคนนั้นอยู่คอนเซ็ปต์ตัวคนนี้อยู่อันนู้นอันนี้แต่ว่าในเจาะเฉพาะตัวแต่ละคนก็จะมีลักษณะเฉพาะตัวของตัวเองค่อนข้างเด่นชัดเพราะนั้นการที่คุณจะก้าวขึ้นมาอยู่ในแถวหน้าได้ก็ต้องพยายามหลีกการทำซ้ำการไปลอกเลียนแบบที่ท่านอาจารย์ที่คนพูดนะก็คือต้องพยายามหาแนวทางของตัวเราเองออกมาให้ได้ซึ่งอันเนี้ยมันคงต้องใช้เวลานะคงไม่ใช่แค่หมอบรม4วันแล้วก็จะได้บรรลุโสดาบันกันหมดทุกคนนะฮะก็คงบางคนอาจจะมีของตัวเองแล้วแต่บางคนอาจจะยังเป็นคว้างอยู่ก็ผมคิดว่าโอกาสนี้น่าจะช่วยพวกเราได้เยอะนะครับจะเห็นว่าประชดกับสีนั้นทำงานร่วมกันอย่างดุเดือดนะฮะแล้วก็มีตัวฟิกเกอร์หรือว่าโน้ตซ่อนอยู่ข้างในบางทีมันไม่จำเป็นต้องจดแจ้งชัดเจนนะว่าเป็นเรื่องเพศเรื่องร่วมเพศเรื่องอะไรกันขนาดนั้นนะแต่ว่าไอ้การซ่อนๆเนี่ยมันทำให้เราสนใจแล้วก็อยากค้นหาครับเบรกแล้วครับเมื่อกี้เบลอๆนะคราวนี้มาดูแบบชัดๆแต่ชัดคราวนี้ก็ยังแบบมีอะไรน่าสนใจอยู่นะฮะของเกรนบราวน์นะฮะเกรนบราวน์นี่ก็อังกฤษเหมือนกันนะครับอายุ46เองนะเกิดเมื่อ1966นะจากวิธีการเขียนของเขาซึ่งได้รับอิทธิพลจากแรงรังจากอะไรยุคสมัยก่อนนะฮะสมัยที่ใช้พอร์เทรตเป็นตัวหลักนะฮะแต่ว่าเทคนิควิธีการของเบนบราวน์นั้นจะแตกต่างไปจากยุคโบราณนะเขาจะเขียนด้วยสีหนาๆแล้วก็มีไอ้ตัวเท็กซ์เจอร์ที่ใส่สีไปเยอะมากนะแล้วก็พยายามทำให้มันเกิดการเคลื่อนไหวขึ้นนะฮะภาพต่อไปเลยครับเนี่ยนะยกเท้ามาแล้วก็เขียนแล้วก็ใส่สีไปแต่ว่าในการเพ้นในรอยแปลงในผีแปลงนะจะเป็นตัวของตัวเองมากนะมันจะไม่ใช่แบบเกลี่ยไม่ใช่แบบเนี้ยไม่ใช่แบบแต่ว่าเป็นลักษณะของเขาที่แสดง expression ส่วนตัวออกมานะครับนะการวางท่าการโพสท่าอะไรเนี่ยอาจจะอาศัยรูปแบบจากของโบราณได้นะซึ่งก็มีเยอะแยะนะที่ศิลปินปัจจุบันนี้เขาไปหยิบของเก่ามาเล่าใหม่นะแต่ว่าพยายามทำไม่ให้มันซ้ำของเดิมครับเช่นต่อไปบางทีก็หลุดออกไปเลยนะตัวเขาเองก็ชอบทั้งงานที่เป็นคลาสสิกแล้วก็งานที่เป็นเซอร์วิสด้วยนะฮะเราจะเห็นตัวอย่างของการทำงานเขาว่ามันแปลกๆนะเช่นต่อไปครับทุกอย่างจะดูเลื่อนไหลไปหมดฮะเขาพูดขึ้นมาว่าไอ้ตัวโคตรเล็กๆข้างบนนะในความน่าเกลียดก็คือความงามกันนะในความที่มันไม่สวยมันก็อาจจะทำให้มันสวยได้นะครับที่ก็เป็นแลนด์สเคปฝันๆนะแล้วก็ลูกออกไปอันนี้เป็นสมัยคลาสสิกบางทีก็เอาจับตาลีมาทำแต่ก็ใส่อะไรของเขาเข้าไปมีคนมาทำมีอะไรต่ออะไรทั้งหลายเปลี่ยนแปลงซะหน่อยนะฮะก็เป็นตัวเองขึ้นมาคือลักษณะเฉพาะตัวเนี่ยมันเป็นสิ่งที่บอกยากว่าแต่ละคนจะเป็นไงเราต้องทำงานเยอะๆเราถึงจะดูเช่นวันต่อไปครับต่อไปก็ปีเตอร์ดูนะคนนี้ก็เป็นเกิดที่อังกฤษนะฮะแต่ว่าไปทำงานที่สเปนอยู่แล้วก็เทรนดิดนะฮะอายุ43นี่96 96นะครับข้ามไปเลยนะครับฮะของเขานี่จะเป็นเรื่องเป็นเพจที่เป็นลักษณะที่เป็นฝันฝันนะฮะมีเหมือนกับไม่ชัดเบลอๆอะไรเงี้ยแต่ว่าเทคนิคนะเราจะดูเรื่องเทคนิคก็คือการใช้เปลี่ยนซ้อมเปลี่ยนอะไรอย่างที่เราเคยเรียนมานะใช้สีน้ำหรือสีน้ำมันหรือสีอะคริลิกที่มันชุ่มๆนะก็ทำให้เกิดเทคนิคขึ้นมาแล้วก็เขียนตัวฟอร์มเข้าไปนะ
แต่ว่าเราจะใช้เทคนิคอะไรไม่สำคัญนะขอให้เทคนิคนั้นมันมารับใช้ความคิดเราอันนี้ผมว่าน่าจะสำคัญกว่านะทำยังไงจะให้ความคิดกับเทคนิคกับฝีมือเรามันไปด้วยกันได้อันนี้เขาบอกว่าบางทีไอ้ที่มันดูไม่รู้เรื่องหรือมันไม่เห็นชัดเจนมันก็น่าสนใจดีเหมือนกันนะเหมือนจะเป็นคนหรือจะเป็นพลายหรือจะเป็นวิญญาณอะไรอย่างเงี้ยนะนี่คือความคิดของศิลปินที่ทำงานเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความคิดอย่างนี้เวลาเราทำงานมันก็จะตอบสนองไอ้ฝีมือหรือว่าเทคนิคมันก็จะตอบสนองความคิดเราเองเราอยากให้มันเบลอแค่ไหนนะฮะเราก็ทำให้มันเบลอเท่าที่เราได้อยากให้มันชัดแค่ไหนเราก็ต้องใช้ฝีมือเราทำตรงแบบที่เราคิดนะเพราะฉะนั้นอย่างที่เมื่อวานอาจารย์ทั้งหลายบอกความคิดต้องมาก่อนนะความคิดแล้วก็ความบันดาลใจเทคนิควิธีการการนำเสนอการแสดงออกเนี่ยมันจะไปด้วยกันเป็นชุดทั้งหมดเลยนะครับต่อไปครับบางทีก็ไม่ต้องเขียนคนก็ได้เขียนสถานที่เลยแต่ว่าเขามีฟีลลิ่งเหมือนเดิมครับต่อนะก็จะเป็นฝันๆอย่างที่เขาต้องการนะครับคราวนี้ลองมาดูทางตอนออกมานะครับก็มีสุพจน์ผมหาสุพจน์เลยนะสุพจน์คุปตะนะก็เป็นอินเดียนะเป็นอินเดียเป็นศิลปินรุ่นใหม่ที่ก็มีชื่อเสียงมาเป็นมิสคอลเลคชั่นนะก็เกิดที่เมืองคาเกาอะไรทุกอย่างรับพิหารเนี่ยนะที่อินเดียเป็นนามว่าอินเดียแล้วกันนะปัจจุบันที่ทำงานอยู่ที่นิวเดลีนะฮะนี่นะงานเขาคือหยิบเอาเรดิเมทที่อาจารย์อิทธิพลอธิบายเมื่อเช้าเนี่ยนะเรดิเมทคือไปหยิบเอาอะไรก็ได้แต่ว่าเขาก็มีความหมายเหมือนกันนะเพราะว่าอินเดียก็เป็นประเทศใหญ่มากมีประชากรมากแล้วก็ไอการบริโภคของเขาเป็นเรื่องใหญ่มากนะการกินอยู่การอะไรต่ออะไรทั้งหลายแหล่นะแล้วก็กระป๋องนมถังนมอะไรทั้งหลายแหล่ก็เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเขานะเพราะฉะนั้นศิลปินคุปตะนะก็หยิบเอาตรงนี้มาทำเป็นงานเครื่องสแตนเลสทั้งหมดนะเครื่องครัวมั่งหม้อกระทะหายกระทิงอะไรไม่รู้เดี๋ยวลองดูนะต่อไปครับนี่ก็บางทีอันนี้ที่เวนิสเป็นอะไรนะอันนี้ก็จับสวยงามเหมือนจะเป็นดิสเพลย์ในซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรสักอย่างเลยนะฮะแต่ว่าเป็นเครื่องสแตนเลสทั้งหมดนะครับต่อไปผู้คนก็เข้าไปเรียนรู้ด้วยความหนึ่งมองนะแต่มันงามตรงไหนมันงามตรงไอ้ความซ้ำของมันเนี่ยความที่เป็นโลหะผิวมันวาวแล้วก็มาอยู่ซ้ำๆกันแล้วก็จังหวะการจัดวางนะสวยงามก็เลยทำให้คนดูรู้สึกเข้าไปอยู่ในตัวชิ้นงานด้วยนะรวมทั้งขนาดด้วยนะต่อไปครับอันนี้เป็นภาพรวมอันนี้ระเบิดปรมาณูใช่ไหมที่เรารู้จักกันดีนะฟอร์มนี้เราจะเห็นบ่อยๆนะจะทั้งรูปเทปรูปถ่ายรูปอะไรแต่คุปตะก็เอาหม้อหายทั้งหลายปิ่นตรงปิ่นโตอะไรทั้งหลายแต่เนี่ยมาประกอบกันขึ้นมาเป็นระเบิดปรมาณูรูปใหญ่ขึ้นมานะในพิพิธภัณฑ์นะอันนี้เมื่อกี้แสดงรูปเทปนะก็เป็นเทปก็มีนะทำเป็นเทปก็มีครับอันนี้ทะลักออกมาเลยนะฮะความที่เหมือนกับมันอะไรที่มันซ้ำๆกันมากๆนะประชากรคือเราเห็นแล้วเรารู้สึกแล้วถึงอินเดียว่าคนมันเยอะมากผมได้มีโอกาสไปอินเดีย 2-3 ครั้งนะไปไหว้พระก็ได้เห็นชีวิตเขาว่าตื่นเช้ามาเขามาเดินเป็นถนนไม่รู้เขาไปเดินทำอะไรกันนะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันออกมาเต็มถนนท้องคืนก็หายไปหมดนะฮะก็อย่างเงี้ยแน่นอยู่นี่แล้วเราเห็นภาพคนขึ้นรถไฟอินเดียจะต่างจากรถไฟไทยตรงที่ว่าเขาจะขึ้นไปอยู่หมดทุกส่วนนะทั้งที่นั่งที่ยืนกระไดทั้งหลังคาห้อยกันออกมาแบบเยอะแยะเลยนะแต่ว่ามันก็วิ่งไปได้นะซึ่งเป็นเรื่องมหัศจรรย์มากนะอันนี้ก็เอามาทำเป็นแลนด์สเคปนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของอินเดียแท้ๆนะรถของนมอะไรเงี้ยนะแล้วก็มาเป็นงานสวยงามนะฮะงานแสดงสวยงามอันนี้แสดงที่โมเรกมิวเซียมที่ญี่ปุ่นนะมาดู
ฉันเพลมันแต่ไม่หูนะชอบงานเลยนะฮะนี่ก็เป็นศิลปินหนุ่มนะศิลปินหนุ่มของอังกฤษเหมือนกันนะวัย50เองนะเขียนแบบเรียบง่ายแบนๆนะก็คล้ายๆอัคคมันแต่ว่าไม่เหมือนกันเลยนะแบนเนี่ยแบนกับแบนมาเจอกันแต่ว่ามันคนละเรื่องนะอันนี้นะก็ดูแล้วจะเห็นเลยว่าไอ้ลักษณะเฉพาะตัวเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าต้องค้นกันนะต้องค้นกันทุกคนต้องค้นกันเองผ่านเลยครับเหมือนลายผ้าอะไรอย่างเงี้ยนะแต่มันต่างจากดีไซน์นะมันต่างจากลายผ้าทั่วไปนะจะเขียนคนนะถ้าอย่างที่บอกนะถ้าใครสนใจคนไหนจดชื่อไว้นะแล้วก็เข้าไปหาดูได้นะอันนี้มาดูภาพถ่ายกันบ้างนะฮะวิลาฟลูเตอร์นะครับนี่เป็นเยอรมันนะเป็นเยอรมันคนนี้ไม่ได้ใช้ในขณะที่เขากำลังดิจิตอลกันหมดนั้นเธอใช้กล้องแบบโบราณอย่างเดิมนะบางทีก็ใช้เท่าที่อ่านดูในประวัตินะเธอใช้ห้องมันมีแค่ห้องเลยเนี่ยทำเป็นห้องมืดเป็นเหมือนกับเป็นตัวกล้องเลยแล้วก็รอรับแสงที่มันจะเข้ามาแล้วก็ถ่ายนะซึ่งก็ไม่ทราบทำได้ยังไงนะแต่ว่าสิ่งที่วีราทำนั้นก็คือกลับภาพนะแทนที่จะอ่ะรูปเป็นโพซิทีฟเธอกับใช้ความเป็นนิเกตีฟนั้นออกมาแสดงเพราะนั้นไอ้ตึกรามบ้านช่องตัวทั้งฟอร์มทั้งอะไรเนี่ยมันจะกลับค่ากลายเป็นสีขาวเป็นน้ำหนักขาวไปแล้วมันก็เลยทำให้ไอ้ของนั้นดูเบาขึ้นมาอันนี้คือคอนเซ็ปต์ของเขานะคอนเซ็ปต์ของช่างภาพว่าต้องการจะกลับค่าของไอ้ตัววัตถุที่เรารู้สึกว่ามันหนักนั้นให้มันดูเบาขึ้นไปครับก็ไปถ่ายหลายที่นะอันนี้ก็ที่เวนิสนะเห็นว่าตึกประดิษฐ์เรืออะไรต่ออะไรเนี่ยมันดูเบาไปหมดเลยเพราะว่าการแค่ปรับค่าของฟิล์มแล้วก็อาจจะมาถ่ายนะอันนี้ซานตามาเรียเดเซเรเต้สนาเป็นลงเหมือนนะอาจจะมีหลายคนที่สนใจในเรื่องรูปถ่ายนะครับอาจจะมีที่มาช่วยในการทำงานศิลปะเพราะปัจจุบันศิลปินภาพถ่ายก็อยู่ในทำเนียบศิลปินใหญ่ๆเยอะมากนะฮะอยู่ในแกลเลอรี่เยอะมากผ่านเลยครับคนนี้เป็นบราซิลนะบราซิเลียนนะฮะเกิดที่ริโอเดจาเนโรนะฮะดีทริสนะอายุ52เองนะฮะจะใช้ลวดลายความเป็นบราซิลนะฮะความเป็นอเมริกาใต้ซึ่งเราก็รู้จักกันดีนะเทศกาลคาร์นิวัลอะไรนะสีสันหลายลวดลายทั้งหลายแพทเทิร์นต่างๆของมันจับมาทำเป็นงานนะก็เป็นผู้หญิงงานแบบลักษณะผู้หญิงนะฮะเป็นลิสต์อ่านะครับจะไม่ชอบกระเสริฐอะไรก็ได้นะผมจะงานไปเร็วๆนะจะได้อีกสองท่านจะได้ก็จะมีทั้งลวดลายมีทั้งเหมือนกับลายลูกไม้ลายปักผ้าอะไรอะไรนะงานเธอก็จะเป็นการทับซ้อนกันของแพทเทิร์นสีต่างๆนะก็น่าสนใจมากสิ่งที่ผมอยากจะย้ำก็คือเมื่อวานเราคุยเรื่องเชื้อชาติเรื่องท้องถิ่นอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าที่เราดูเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าศิลปินแต่ละคนที่ผมบอกชื่อประเทศมาด้วยเนี่ยเพราะว่าผมต้องการจะชี้ให้เห็นว่าอินเดียก็คืออินเดียนะบราซิลก็บราซิลเพราะว่าแต่ละคนก็จะมีให้การแสดงออกของลักษณะเชื้อชาติของมันโดยอัตโนมัตินะเพราะฉะนั้นเราเป็นคนไทยก็ไม่ต้องกลัวนะทำเถอะแล้วเดี๋ยวมันก็จะออกมาความเป็นไทยของมันนะทาคาชิมุราคามิคนนี้ใครเป็นชอบเขียนการ์ตูนก็จะรู้จักคนนี้ดีนะผ่านเข้างานเลยครับนะฮะมุราคามิอายุแค่50เองนะฮะเกิดที่โตเกียวแล้วก็ทำงานอยู่ที่โตเกียวด้วยนิวยอร์กด้วยนะแต่ว่ามุราคามินั้นพิเศษกว่าการ์ตูนปกติตรงที่ว่าเขาสามารถสร้างให้การ์ตูนมันมีชีวิตขึ้นมาได้นะนอกจาก
ป็นแบนๆแล้วเนี่ยมันยังหลุดมาเป็นสามมิติก็ได้นะซึ่งเดี๋ยวเราดูงานก็จะเห็นนะแล้วเขาเองก็มีโรงงานที่จะสร้างไอ้ตัวงานเขาเองออกมาให้มันออกมาเป็นสามมิติได้อย่างใจเขาด้วยนะแล้วญี่ปุ่นอย่างว่าเทคนิคพวกนี้เนี่ยมากนะการทำไอ้ตัวตุ๊กตาตัวการ์ตูนอะไรเนี่ยนะสีสันสดใสนะ เป็นงานแบนรุ่นใหม่จริงๆนะซึ่งคุณรัชมีเองนอกจากจะเป็นทำการ์ตูนอะไรก็ยังไปดีไซน์ให้กับหรือมิตรนะคือรุ่นนั้นก็เป็นที่ฮือฮากันนะฮะก็มีทั้งคนชื่นชมมีทั้งคนตรงข้ามก็มีนะบางคนก็ไม่ชอบก็บอกว่าทำไมไปให้นักการ์ตูนมาออกแบบลายของต่ออะไรเงี้ยนะดูมันรู้สึกมันเป็นเด็กเล่นไปอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าผมว่าก็เก่งนะที่เขาพยายามอะไรเข้าไปในชีวิตประจำวันของคนเราได้อันนี้ก็เป็นการ์ตูนเรื่องราวต่างๆที่เขาสร้างขึ้นมานะผ่านเลยครับเดี๋ยวเราจะเห็นไอ้ตัวแบบร่างของเขานะเนี่ยนะคือก่อนที่จะเขียนก็จะทำแบบร่างขึ้นมาแล้วก็กำหนดcompositionกำหนดฟอร์มกำหนดอะไรขึ้นมาผ่านเลยครับแล้วก็จะมีการลงสีนะทีละส่วนทีละส่วนทีละส่วนนะมีข้างล่างมีชาร์ตสีให้ดูว่าตรงนี้จะต้องเป็นสีอะไรนี่คือการทำงานแบบมีระบบนะแต่ถ้าเป็น expression ก็อาจจะไม่ต้องใช้วิธีนี้ก็ได้นะผ่านเลยครับนะอันนี้จะเป็นพวกที่มีระบบนะทำแบบมีระบบนะแล้วก็ไองานผ่านไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆงานเขานอกจากจะเป็นตัวดีไซน์แล้วนะเดี๋ยวเราเห็นว่ามันหลุดออกมาจาก2มิติออกมาเป็น3มิติได้นะเนี่ยแล้วก็มีตัวดักชันเฮาส์ที่จะคอยทำให้มันออกเป็นงานจริงได้นะ ทำได้สวยงามเนี้ยจริงๆนะมีคนคือแต่ผมไม่ได้ออกสายมาให้ของคุณป้ายาโยบีนะฮะที่เป็นตำรับคนนั้นก็โหสุดยอดนะที่เคยมาแสดงเมืองไทยที่เป็นบอลลูนแล้วมีตำรับขาวแดงนะคนนั้นก็จับสองมิติขึ้นมาเป็นสามมิติได้ความดันใจก็มาจากการ์ตูนจากอะไรที่ตัวเองชอบในสมัยเด็กๆเหมือนกันนะแล้วก็ถ่ายทอดออกมาอันนี้ก็เป็นเดี๋ยวเราจะเห็นสาวน้อยคนนี้หลุดมาเป็นสามมิตินะผ่านเลยครับตึ้งๆนะฮะไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราก็จะมหัศจรรย์ในความคิดแล้วก็ไอเดียคือญี่ปุ่นเนี่ยนอกจากจะเก่งอะไรแล้วให้ในความเก่งของเขาเนี่ยผมว่าคนญี่ปุ่นนอกจากจะมีระเบียบมีวินัยมีอะไรอย่างสูงก็มีความวิตรฐานอะไรนิดๆไม่รู้นะเท่าที่ผมคบกับคนญี่ปุ่นมาจะรู้สึกว่าไอเนี่ยมันมีสองเหมือนกับมีสองอย่างอยู่ในตัวเองนะคนญี่ปุ่นเนี่ยวันธรรมดาก็ไปสู่ไปทำงานแต่พอวันศุกร์ปั๊บมาทันทีเลยนะทุกวันศุกร์จะต้องเห็นคนญี่ปุ่นไปนอนเกลื่อนสถานีรถไฟฟ้านะแล้วไอ้ความเนี่ยทะลึ่งหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะมีอยู่ในตัวของเขาหรือเราไปเห็นได้จากการ์ตูนหรือจากสื่อพิมพ์หรือว่าวิดีโอเอ็กทั้งหลายนะซึ่งอันนี้ก็ปัจจุบันก็เกลื่อนไปหมดแล้วนะเอเนสโตเนี่ยโตคนนี้เห็นงานคนนี้แล้วถึงอาจารย์มังเทียนนะผ่านเลยครับก็งานเขาก็จะเป็นอินสตาเลชันนะใช้เน็ตใช้ตะข่ายใช้อะไรแล้วก็ใช้ทรายมันใช้เครื่องหอมเครื่องเทศอะไรก็เหมือนกับของอาจารย์มังเทียนเหมือนกันนะอายุแค่48เองนะก็เป็นบราซิเลียนเหมือนกันนะเรื่องการแสดงถึงให้ความยืดหยุ่นความมีน้ำหนักอะไรเงี้ยนะออกมาของตัวงานนะอันนี้อลิสเบธ เพตันนะอยู่อเมริกานะอายุ47เหรอฮะอันนี้เก็บความรู้อันนี้ผมไม่ทราบมาก่อนนะว่าเป็นแสนเลือดหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นเพนพิกเกอร์นะจะพับเกรดก็ได้นะแต่ว่าเห็นไหมลักษณะการเพ้นที่จะต่างกับแบรนด์บราวน์เมื่อกี้ที่เราเห็นนะต่างกับใครที่เขียนแบบ
เดือดเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นอีกลักษณะหนึ่งก็จะเพ้นแบบลื่นๆหลายๆใช้สีแบบลื่นๆบางทีก็ใช้สีอะคริลิกบนกระดาษหรือว่าบนโลหะที่มันนะเพื่อให้เกิดเท็กซ์เจอร์ที่มันลื่นๆขึ้นมานะครับอะไรครับใช้ลักษณะเฉพาะตัวเขาคือความบางของสีนะสีบางๆเขียนทีเดียวทีเดียวเสร็จนะไม่เน้นอะไรมากไม่ตัดเส้นไม่อะไรนะแล้วก็ตัดกับน้ำหนักเข้ามานะเราแสดงลักษณะของผู้คนในยุคปัจจุบันได้ตอนนี้ทำงานที่ยูนิออนนะเล็กนิดเดียวงานครับเล็กนิดเดียวฮะครับอันนี้คลิปจอนะแน่นอนอินเดียแล้วนะอินเดียเกิดที่กาลกัตตาอายุ38เองนะคนนี้อายุน้อยมากนะเกิดเมื่อ1974ก็นำเอาไอ้ลักษณะเฉพาะตัวของเรื่องราวของทางตะวันออกมาใช้นะเทพต่างๆลวดลายต่างๆนะอะไรที่เป็นทางตะวันออกเนี่ยเขาก็หยิบเอามาใช้ได้ในงานผ่านไปเรื่อยๆครับลวดลายดูปั๊บก็รู้เลยว่าเป็นตอนออกนะเป็นอินเดียถ้าใครเคยชอบไปผ้าผมอะไรผ้าคลุมไหลอะไรเนี้ยซึ่งอินเดียจะทำได้แบบเนี้ยมากนะฮะครับคนนี้วิเล่นี่จะเป็นผิวสีนะอายุ35น้อยที่สุดในกลุ่มทั้งหมดที่เอามาให้ดูนะแต่ที่ลอสแองเจลิสนะแต่ปัจจุบันทำงานที่บรูคลินอยู่เดียวจะเห็นเลยนะว่าพอเป็นศิลปินผิวสีก็จะทำงานที่เป็นเรื่องของพวกเขาทันทีนะชัดเจนนะความเป็นฮีโร่ความเป็นอะไรทั้งหลายแหละนะก็พยายามที่จะแสดงตัวตนออกมานะอันนี้อย่างเงียบฮะเมื่อกี้อย่างหยาบหยาบมีให้ดูหลายอย่างอย่างเล็กอย่างหยาบหยาบอย่างเงียบนะก็คนนี้ผสมผสานไอ้ความคิดเยอะแยะนะได้อิทธิพลจากรากเหง้าของแอฟริกันอาร์ตแล้วก็ pop culture มั่ง expressionism มั่งอะไรบ้างนะฮะก็พยายามผสมผสานไปรวมกันที่พร้อมด้วยคนสุดท้ายนะคือทรอเปอร์บูนะอันนี้ก็เป็นอเมริกันเหมือนกันนะอายุ57บอสตันทำงานอยู่ที่นิวยอร์กคนนี้จะเป็นอับสแตรคนะเพ้นด้วยรอยแปลงลื่นๆเทคนิคของเขาก็ใช้สีEnamelนะฮะสีEnamelเพ้นลงไปบนผ้าใบเลยมันลื่นๆแต่บางทีก็ใช้เส้นๆเนี่ยคือสเปรย์ใช้สีสเปรย์กระป๋องเนี่ยพ่นลงไปด้วยนะสร้างความทับซ้อนของรถไฟเขาต้องการคือแรงที่เป็นขาวดำนะใช้สีน้อยมากนะขาวกับดำเท่านั้นเองแสดงเรื่องราวและลักษณะเฉพาะตัวของตัวนี้มาครับก็คิดว่าส่วนของผมนะถ้าจะมีสักเท่านี้เพื่อที่จะไกด์ให้พวกเราได้เห็นรูปแบบหลายรูปแบบซึ่งหลังจากวันนี้ไปแล้วคงจะมีโอกาสให้ได้ทำงานกันซึ่งใครที่มีแนวทางตัวเองแล้วไม่เป็นไรก็ทำไปนะอย่างมั่นใจแต่ใครที่ยังลังเลงงอยู่ก็อาจจะอาศัยเรื่องราวที่พวกเราแนะนำไปนะ